อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Blackpink กับอีก19ความสำเร็จของ Blackpink นะครับที่ปังมากๆในตอนนี้หลังจากจะมีการคัมแบ็คในเดือนสิงหาคมและตอนนี้นะครับได้มีข่าวออกมาว่า Blackpink นั้นจะขึ้นแสดงในงานวิดีโอมิวสิกอวอร์ดนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นการขึ้นแสดงครั้งแรกของ Blackpink หลังจากที่จะมีการคัมแบ็คนะครับแล้วก็จะได้แสดงเพลง Pink Venom เนี่ยบนเวทีครั้งนี้ด้วยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย Blackpink นะครับยังถือว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากวงการ K-pop เนี่ยวงแรกเลยที่จะได้ขึ้นแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ K-pop ที่ยิ่งใหญ่มากๆสมกับการกลับมาของ Queen of K-pop อย่าง Blackpink เลยนะครับโดยงานครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับที่สหรัฐอเมริกานั่นเองทาง YG เนี่ยได้มีการออกมาบอกแล้วว่า Blackpink กำลังเตรียมเวทีพิเศษมากๆเลยเพื่องานประกาศรางวัลนี้และนี่จะเป็นการมอบของขวัญหรือว่ามอบรางวัลสุดพิเศษให้กับแฟนๆนะครับที่รอคอยการกลับมาของ Blackpink ทั่วโลกและ Blackpink ของพวกเรานั้นเนี่ยถือว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจาก K-pop วงแรกนะครับที่ขึ้นแสดงบนเวทีนี้แล้วก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงที่4เลยที่ได้ขึ้นแสดงในเวทีนี้อีกด้วยและในงานครั้งนี้นะครับ Blackpink ของเรานั้นเนี่ยยังได้เข้าชิงรางวัลอีกด้วยนะครับกับรางวัล Best Metaverse Performance นะครับที่มีโอกาสได้มีชื่อเข้าชิงในปีนี้นะครับและที่สำคัญนั้นก็ยังมีเพลงไตเติลของลิซ่าด้วยที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงจากรางวัลสาขา Best K-pop ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็มารอลุ้นแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับ Blackpink กันนะครับโดยในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับทางงานประกาศรางวัลนั้นก็จะออกอากาศประมาณ2ทุ่มของทางสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าถ้าเป็นของบ้านเราเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่29สิงหาคมระยะเวลาเนี่ยก็จะประมาณ7โมงเช้านะครับใครที่อยากรับชมรายการเนี่ยก็สามารถตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็รอรับชมได้ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็แวะมายินดีให้กับ Blackpink นะครับกับอีก1ก้าวสำคัญเลยในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ K-pop และ Blackpink นี่ก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกจากวงการ K-pop นะครับที่สามารถทำได้แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาได้แถมนอกจากนั้นก็ยังเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงที่4นะครับของโลกเลยที่จะได้ขึ้นแสดงในงานวิดีโอ Music Awards ครั้งนี้ของ MTV นะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆยังไงก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับ Blackpink แล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีก1ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ Blackpink กันนะครับเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากๆสมการรอคอยของแฟนๆมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมก. K-pop นั้นก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับ Blackpink แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของ Blackpink ให้แฟนๆนั้นได้รับทราบกันอย่าลืมมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาคอมเมนต์อวยพรให้กับความสำเร็จครั้งนี้ของ Blackpink กันที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับใครภูมิใจกับ Blackpink ขนาดไหนมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะอันยอง